ครับพาทุกท่านมาดูวิธีการซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับอาการตอนนี้คือเปิดติดนะครับเปิดติดเนี่ยนะครับแต่ภาพไม่ขึ้นจอนะครับภาพไม่ขึ้นจอหมายความว่าเราเปิดติดแล้วแต่ภาพไม่ขึ้นนะครับเรามาดูวิธีการซ่อมว่ามันเกิดจากอะไรคอมตั้งโต๊ะนี่ส่วนใหญ่อาการที่เจอนะครับจะมีอาการอยู่ที่แรมนะครับเนี่ยซ่อมเปิดติดเห็นไหมครับลมหมุนเลยนะครับวิธีการนะครับเราจะต้องทำการแกะฝาข้างออกเดี๋ยวขออนุญาตพักแกะฝาข้างนะครับแกะฝาข้างก็คือคันน็อตออกนะครับ2ตัวนะตอนนี้ผมแกะไปแล้วนะครับเพราะว่าถ่ายวิดีโอแค่มือเดียวนะครับปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับถอดปลั๊กเลยเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับครับทีนี้เรามาดูครับหลังจากคันน็อตออกเสร็จปุ๊บดึงฝาหลังนะครับออกนะครับแล้วก็มาดูข้างในข้างในมีอะไรบ้างนะครับเราจะเห็นชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ข้างในมีอันแรกเลยก็คือตัวนี้เขาเรียกว่า power supply นะครับ power supply ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟบ้านนะครับเป็นกระแสไฟสำหรับมาเลี้ยงที่เมนบอร์ดแผงใหญ่ๆนี้นะครับเขาเรียกว่าเมนบอร์ดนะครับตัวนี้พัดลม CPU จะอยู่ข้างในนี้นะครับตัวที่เจ้าปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาเปิดแล้วไม่ติดนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นแรมนะครับนี่แรมวิธีการถอดแรมนะครับให้กดด้านข้างออกแบบนี้นะครับดันลงไปตัวนี้ด้วยนะครับดันลงไปแล้วก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นมานะครับวิธีการใส่ก็คือใส่เหมือนเดิมครับดันลงดันแรมลงร่องเลยนะครับเดี๋ยวด้านข้างมันจะหุบเข้าเองอัตโนมัตินะครับเนี่ยเห็นไหมดันลงนะครับมันจะหุบเข้าแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาเดี๋ยวเราจะขัดถอดออกมานะครับทำความสะอาดตรงแผ่นทองเหลืองมานะครับมันอาจจะไม่สะอาดนะครับจึงทำให้คอมพิวเตอร์อ่านไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวเก็บข้อมูลตัวนี้นะครับเรียกว่าฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับในคอมพิวเตอร์ก็มีแค่นี้นะครับ power supply main board CPU อยู่ในนี้นะครับแล้วก็แรมแล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะครับแค่นี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาวิธีการแก้นะครับคือเอายางลบนะครับขัดบริเวณนี้เลยนะครับตรงทองแดงเนี่ยนะครับขัดให้สะอาดนะครับหลังจากขัดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะกลับขึ้นมาไหมนะครับครับหลังจากที่เราเอาแรมไปขัดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่คืนเวลาใส่ต้องดูบ่าด้วยนะครับฝั่งนึงจะสั้นกว่าฝั่งนึงจะยาวกว่าเห็นไหมตัวนี้แรมที่ผมถอดออกมาเนี่ยเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวนี้เป็น DDR2 นะครับDDR2 ดูตัวไหนตัวนี้ครับชัดไหมเนี่ยครับตัวนี้แรม DDR2 1 กิกนะครับเวลาใส่ต้องดูบาของมันนะครับบาตัวนี้ใส่ก็ดันลงแล้วก็บาให้ลงร่องนะครับจากนั้นดันเลยนะครับมันจะกดตัวล็อกเข้ามาเองอัตโนมัตินะครับเพื่อความแน่นก็ดันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากขัดแล้วจะขึ้นไหมหลังจากที่เราขัดแรมเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับตอนนี้ขึ้นปกติแล้วนะครับนี่เป็นสาเหตุหลักๆของคอมตั้งโต๊ะนะครับถ้าคอมตั้งโต๊ะอาการเปิดไม่ขึ้นแบบนี้นะครับท่านถอดแรมออกมาขัดเลยนะครับถามว่านอกจากแรมแล้วมีอะไรอีกไหมไอตัวที่เป็นการ์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดเสียงการ์ดจอนะครับแรมพวกนี้จะเป็นสาเหตุทำให้เครื่องไม่สามารถบูตได้นะครับในกรณีที่ตรงแถบนะครับแถบสีทองอ่ะที่ผมขัดนะครับตัวนั้นมันสกปรกดังนั้นถ้าตัวไหนเป็นการ์ดนะครับให้เราทำการถอดแล้วก็ขัดเลยนะครับโอเคครับก็บูตขึ้นปกตินะก็เอาลองไปทดสอบดูครับคอมของท่านไหนมีปัญหาก็ลองเอาไปทำตามคลิปได้นะครับหรือถ้าตอนนี้ยังปกติอยู่ก็พยายามถอดเชสไปทำความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวนี้นะครับตรงข้างในเคสเนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานนานพวกหยักแย่จะเต็มเลยนะครับถ้าจะให้ดีก็คือถอดออกไปเป่านะครับเพราะว่าฝุ่นที่อยู่ในตรงนั้นแหละครับมันจะเป็นสาเหตุทำให้คอมเรา
ไม่สามารถเปิดติดได้นะครับโอเคครับเอาความรู้มาฝากพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ